สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากคราวที่แล้วนะคะได้สอนชุด4คอร์ดมหัศจรรย์ไปกับเพลงเบาๆแล้วนะคะวันนี้เรามาพิสูจน์กันอีกทีว่าไอ้4คอร์ดมหัศจรรย์ที่ว่าเนี่ยมันมหัศจรรย์แค่ไหนกับเพลง The Show นะคะแน่นอนว่าเพลง The Show ใช้4คอร์ดมหัศจรรย์อีกแล้วแต่ว่าพิเศษมากขึ้นคือทั้งเพลงใช้แต่4คอร์ดนี้เท่านั้นนะคะวนไปทั้งเพลงเลยตั้งแต่ต้นจนจบจำง่ายมากทวนกันอีกทีนึงว่ามีคอร์ดอะไรบ้างนะคะคอร์ดแรก C คอร์ดที่2 G คอร์ดที่3 A minor และคอร์ดที่4 F 4คอร์ดนี้เท่านั้นนะคะตั้งแต่ต้นจนจบจะเป็นเพลง The Show โดยที่เพลงนี้นะคะท่อนฮุกนะคะจะเล่นคอร์ดละ2ห้องนอกนั้นเล่นคอร์ดละห้องนะคะและแน่นอนว่าเพลงนี้ไม่มีอินโทรเปิดมาปุ๊บร้องเลยและร้องเป็นทำนองแบบเดียวกับท่อนฮุกเพราะฉะนั้นตรงที่ร้องขึ้นต้นนะคะก็จะดีดอย่างละ2ห้องโอเคเรามาเริ่มเตือนกันเลยว่าเพลงนี้เนี่ยกับ4คอร์ดมหัศจรรย์เราจะดีดแบบไหนดีที่จะให้เป็นเพลง The Show ค่ะเริ่มแรกนะคะเรามาเรียนรู้วิธีการดีดแบบใหม่เพลงนี้นะคะจะตอนขึ้นต้นเนี่ยจะดีดแบบนี้ประมาณนี้นะคะแล้วท่อนฮุกถึงเป็นดีดเหมือนเดิมก็คือลงขึ้นขึ้นลงนะคะเรามาดูแพทเทิร์นการดีดของเพลงนี้ก่อนนะคะในช่วงขึ้นต้นของเพลงนี้ตอนนี้ให้ทุกคนจับที่คอร์ด C จับคอร์ด C แบบนี้เสร็จแล้วลองดีดนิ้วโป้งนะคะวางไปที่สาย3และนิ้วชี้กับนิ้วกลางวางไปที่2สายล่างดีดนิ้วโป้ง2สายล่างดีดพร้อมกันลองดูพร้อมๆกันนะคะซ้าย3 2สายล่างซ้าย4 2สายล่างซ้าย3 2สายล่างซ้าย4 2สายล่างท่อนขึ้นต้นของเพลง The Show เราจะดีดแบบนี้นะคะลองช้าๆ I'm just a little bit caught in the middle like ลองไม่เป็นนะคะ A minorสาย3 2สายล่างสาย4 2สายล่างสาย3 2สายล่างแบบนี้สลับกันไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดแพทเทิร์นก็เป็นสาย3 2สายล่างสาย4 2สายล่างแบบนี้เหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะเปลี่ยนคอร์ดไปก็ดีดแบบนี้อยู่เหมือนเดิมแนะนำเทคนิคนิดนึงสำหรับใครที่ดีดมือขวาคล่องแล้วนะคะลองใส่การหยุดสายลงไปด้วยให้มันเกิดจังหวะกระตุกกระตุกนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันไปแบบนี้การนะคะก็คือตอนที่เราดีด2สายล่างเนี่ยดีดปั๊บให้เรารีบเอานิ้วเดิมนะคะนิ้วที่เราดีดเนี่ยดีดปั๊บแล้วก็หยุดมันไว้ดีดแล้วก็หยุดมันก็จะเป็นเสียงกระตุกกระตุกแบบนี้น่ะแบบนี้นะคะก็เล่นสลับกันไปสาย3 2สายล่างสาย4 2สายล่างนะคะแบบนี้ไปจนจบท่อนเลยเราลองมาทวนกันนิดนึงนะคะว่าตอนขึ้นต้นของเพลง The Show ต้องเป็นแบบนี้นะคะโอเคอย่าลืม4คอร์ดมหัศจรรย์ของเรา C G A minor และ F แล้วก็วนกลับไปที่ C ตั้งแต่ต้นจนจบเพลงลองมาเริ่มกันเลย1 2 3 4ที่เล่นครบทั้ง4คอร์ดแล้วในช่วงแรกนะคะ And I don't know why กลับมาที่4ใช่ไหมแต่เราดีดเป็นพึ่งทีเดียวแบบนี้นะคะ And I don't know why slow it down คอร์ดที่2 G เห็นไหมคอร์ดเดียวนะคะไม่ใช่คอร์ดเดียวดีดทีเดียวลากลงไปช้าๆชัดๆเบาๆนะคะ And I don't know whySlow it down, make it stop.
it stop นะคะ make it stop เป็นคอร์ด A minor ใช่ไหมคะ A minor เรา C มาทีหนึ่ง G มาทีหนึ่งพอ A minor ปึ๊บดีดลงไปแล้วรีบหยุดปึ๊บ make it stop ก็หยุดแบบนี้ต่อจากนั้นนะคะคอร์ดต่อมาคือ F ใช่ไหมพอ A หยุดแบบนี้ปึ๊บ around my heart is going to popแล้วก็เข้าสู่การเล่นลงขึ้นขึ้นลงของเราแบบเดิมเลยนะคะทวนอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เราดีดสาย3สองสายล่างสาย4สองสายล่างแบบนี้จนครบชุดคอร์ดแล้วนะคะ And I don't know why slow it down make it stop around my heart is going to pop วิธีการ C GA minor แล้วหยุดแล้วพอ F นะคะ my heart is going to pop วิธีการก็คือจับทุกสายแบบนี้เลยนะคะ my heart is going to pop นี่แบบนี้ปั๊บ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 ปั๊ง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 แบบนี้แล้วจากนั้นเราก็ดีดลงขึ้นขึ้นแบบนี้ไปตลอดจนจบเพลงเลยเพราะว่าเพลงนี้อย่างที่บอกว่ามันประกอบไปด้วย4คอร์ดมหัศจรรย์ตั้งแต่ต้นจนจบเพลงนะคะจากนี้เป็นต้นไปเราก็จะเล่นแพทเทิร์นอันสบายใจของเราที่เราคุ้นเคยกันมานานนะคะก็คือลงขึ้นขึ้นลงด้วย4คอร์ดนี้เท่านั้นก็จะเล่นได้ตั้งแต่ต้นจนจบเพลงแล้วเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมก็ขอให้ฝึกฝนแล้วอย่าลืมด้วยว่าตอนขึ้นต้นนะคะถึงคอร์ดมันจะง่ายๆไม่ยากแต่เราสามารถสร้างเสน่ห์ให้มันดูเหมือนซับซ้อนมากขึ้นด้วยวิธีการดีดแบบอื่นปั๊บ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 แบบนี้เข้าไปทำให้มันดูแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยหน้าตื่นตาตื่นใจมากขึ้นนะคะคนที่เขาเล่นไม่เป็นแล้วเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันเล่นง่ายเราทำให้มันดูยากๆเข้าไว้โอเคค่ะวันนี้สำหรับเพลง The Show ก็จบเพียงเท่านี้นะคะเพลงต่อไปจะเป็นเพลงอะไรก็ขอให้เขียนแนะนำกันเข้ามานะคะวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ